ำเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับคัดสรรโดยดังตรินขออ่านเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานถามทำไมคนค้าขายสินค้าที่ผิดศีลธรรมจึงร่ำรวยก่อนอื่นต้องมองว่าการค้าขายเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการซื้อเมื่อมีความต้องการซื้อย่อมมีผู้เสนอตัวเข้ามาหยิบยื่นสินค้าให้ในโลกนี้กิเลสของคนผลักดันให้อยากซื้ออะไรขอให้มองและตรองตามจริงก่อนจะเห็นว่าเครื่องของอันเป็นไปในทางอบายมุขทั้งเหล้ายานารีเกมการพนันล้วนเป็นที่ต้องการอันดับหนึ่งดังนั้นใครครองตลาดได้ก่อนได้ส่วนแบ่งมากย่อมมีรายได้มากเป็นเงาตามตัวและย่อมมีอิทธิพลเหนือธุรกิจอื่นซึ่งชาวโลกอยากซื้อหาน้อยกว่าด้วยความฉลาดเกี่ยวกับกลไกการตลาดวิธีผลักดันด้วยภาพลักษณ์น่าประทับใจผ่านระบบโฆษณาอันล้ำลึกล้วนเป็นตัวแปรให้สินค้าขายดิบขายดียิ่งกว่าเทน้ำเทท่ามองในแง่ที่จับต้องได้เช่นนี้แล้วลองหันมามองในแง่ที่จับต้องไม่ได้บ้างการค้าขายสินค้าผิดศีลธรรมไม่ใช่เหตุแห่งความวิบัติของทรัพย์สินเงินทองโดยตรงเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่ได้มาถ้าเก็บสะสมไว้ก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยลึกลับมากระทำให้พินาศลงกรรมอันเป็นเหตุแห่งความวิบัติของทรัพย์สินเงินทองโดยตรงคือการลักขโมยความคดโกงความอกตัญญูความตระหนี่ถี่เหนียวและความติดใจในการพนันถ้าคุณลองสำรวจคุณสมบัตินักค้าของผิดศีลธรรมรายใดแล้วไม่พบกรรมอันนำไปสู่ความวิบัติแห่งทรัพย์ดังกล่าวมาก็อย่าเพิ่งไปอยากให้เขาวิบัติเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ค้าของผิดศีลธรรมรายอื่นเหมือนกับที่คุณไม่ชอบใครแล้วจะไปแช่งให้เขาล่มจมตามใจชอบไม่ได้กรรมของเขาเองช่วยเลี้ยงดูสมบัติของเขาอยู่และกรรมของเขาเองอาจช่วยกวาดล้างสมบัติของเขาเมื่อถึงเวลาไปเองลองดูแง่ดีของเขาบ้างดีกว่าส่องให้เห็นว่าเขาเคยบริจาคอะไรให้สังคมบ้างไหมเขามีใจคิดสละไหมเขาค้าขายซื่อตรงกับลูกค้าไหมเขาห่างจากการพนันไหมหากเขามีกรรมที่เป็นบวกอยู่มากคุณก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเป็นผู้ฉลาดในกองบุญอยู่บ้างและเห็นตามจริงว่าเขาได้ในสิ่งที่สมควรจะได้แล้วเจ้าของธุรกิจใหญ่นั้นมักอยู่ในฐานะเจ้านายใหญ่ซึ่งมีผลกระทบกับหมู่คนจำนวนมากไปด้วยและความเป็นนายใหญ่ก็รวมกำลังหลายไว้ในหนึ่งเดียวเช่นความเมตตาต่อลูกน้องความเอื้ออาทรต่อสังคมหากศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ร่ำรวยคุณจะพบว่าแต่ละคนต้องให้อะไรคนอื่นมามากเขาจึงมีเส้นสายมีคนอยากตอบแทนและมีช่องทางมากกว่าคู่แข่งอื่นๆการให้ของคนคนหนึ่งนั้นมีเขารู้อยู่แก่ใจว่าให้แบบหวังผลให้ด้วยความเคยชินหรือให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์อย่างแท้จริงหากคุณไม่อาจหยั่งทราบน้ำใจของใครได้ก็ขอให้ดูผลว่าเขาประกอบกิจการได้อย่างงอกเงยยั่งยืนเพียงใดหยัดสู้คู่แข่งได้เหนียวแน่นยาวนานแค่ไหนนั่นพอเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่ากรรมของเขาไม่อดีตชาติก็ปัจจุบันชาติที่กำลังอุดหนุนค้ำชูอยู่และคุณจะไม่มีวันหาคำอธิบายที่น่าฟังได้ว่าทำไมชะตาของแต่ละคนจึงคงเส้นคงวาบ้างผันผวนขึ้นๆลงๆรวดเร็วบ้างส่วนผลกรรมจากการค้าขายสิ่งผิดศีลธรรมนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นไปในทางไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาวพุทธไม่พึงกระทำอาชีพ5ประการคือค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษและเหตุที่ไม่ควรค้าสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับก็คงเป็นเพราะมีแนวโน้มจะได้ไปอบายมากกว่าค้าขายสิ่งอื่นนั่นเองในวงเล็บในความเห็นของผมค้าขายสัตว์เหมารวมถึงขบวนการค้ามนุษย์ส่วนการค้าขายเนื้อสัตว์น่าจะเน้นที่โรงฆ่าสัตว์มากกว่าอย่างอื่น